อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าธาตุวังหลังอย่างเราแม้ใครเขาจะเกลียดชังไม่น้อยใจสวัสดีครับผมใช่น้องพิมค่ะและนี่คือรายการอร่อยต้องแชร์วันนี้นะคะเราปักหลักประจำการกันอยู่ที่ท่าพระจันทร์นะครับผมยังต้องข้ามเรือไปนะครับในราคา3บาทเท่านั้นนะครับสะดวกสบายมากนะครับแค่ตรงข้ามเองซึ่งบอกว่าวางหลังเนี่ยของกินเพียบขนมปังเอ่ยมีครบทุกอย่างของข้าวของหวานเยอะมากนะครับวันนี้อร่อยต้องแชร์เราใช่ครับจัดให้เต็มที่นะครับแล้วเจอกันค่ะอายของแม่ละนะฮะเราจะเห็นแบบส้มเขียวหวานอะไรปั่นใช่มั้ยร้านนี้ครับผมใส่ส้มปอมปั่นเองนะคะเอาส้มปั่นแล้วก็แตงโมปั่นครับผมหวานหรือเค็มอ่ะหวานหรือเค็มแตงโมเหรอคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องถามกันมั้ยครับผมเอากลางๆอ่ะค่ะที่แบบมากินได้อ่ะค่ะอันนั้นใช่ของหนูหรือเปล่าคะไวจังเลยอ่ะไม่ปั่นนะครับตรงหน้าคณะพยาบาลศาสตร์นะครับใส่ผงชูรสด้วยนะครับผมละเล่นโอ้เฮ้ยคือมันมีความเปรี้ยวอ่ะอย่างเดียวเลยรอเล่นอร่อยสดชื่นมากอร่อยเปรี้ยวนี่ไงซูชิอรไทยที่ยืนส้มๆข้างในนั้นทำอะไรกันอยู่ครับผมมีงานทำไหมครับเขากำลังทำงานกันอยู่ข้างในครับผมจากประเทศไหนครับผมลาวนะครับผมสบายดีอรไทยซูชิพาซ่าเราเลือกเลยได้ไหมติ๊กเลยได้ไหมคือไม่เคยเจอร้านซูชิร้านไหนที่ราคาถูกอย่างนี้ใช่เริ่มต้นที่ชิ้นละ5บาทและแพงสุดคือชิ้นละ7บาทเอาปลาสบ่าย่างซีอิ๊วดีกว่า1อรไทยซูชิวังหลังครับผมเจ้าเด็ดเจ้าดังที่หลายคนกล่าวขานว่าเป็นซูชิที่อร่อยและดีเลิศมากในย่านวังหลังนะราคาตรงข้ามกับคุณภาพที่เห็นนี่เซตนี้เท่าไหร่ครับผม129บาททำไมถึงถูกขนาดนี้ครับผมขายแพงไม่เป็นขายแพงไม่เป็นทำไมถึงไม่ขาย59บาทครับก็ถูกไปอันนั้นก็จะเอาอะไรกินกันล่ะคะที่นี่เราเริ่มต้นมาจากซูชิ5บาทเราก็ยังคงแบบว่า5บาทพูดถึงซูชิ5บาทจุดเริ่มต้นของอรไทยซูชิวังหลังนี่คือมายังไงครับคือว่าหาอาชีพไงคะว่าจะน่าจะทำอะไรดีแล้วก็ซูชิยังไม่เป็นที่รู้จักในยุคสมัย10กว่าปีที่แล้วนะคะครับก็เลยเริ่มต้นเรียนรู้ว่ามันมีอาหารประเภทอย่างนี้ด้วยนะที่เป็นที่นิยมอยากกินแล้ววันนี้ที่พี่อรไทยจัดมาให้เด็ดๆทั้งนั้นเลยแซลมอนอย่างแซลมอนนี่ส่วนไหนที่จะอร่อยที่สุดครับซึ่งวันนี้ที่คัดมาก็เป็นส่วนหัวเนื้อไม่เหม็นคาวเลยหวานอ่ะเนื้อหวานหรือหวานมากเลยครับต่อมาที่อยากจะให้ลองคืออะไรครับซูชิค่ะพี่เริ่มต้นจากซูชิค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของพี่อรไทยนะครับเอาจริงนะมันไม่เหมือนแบบซูชิ5บาทที่เราเคยกินอ่ะถ้าข้าวก็ไม่เหมือนแล้วคนละเรื่องเลยครับก็มีอีกไหมครับผมปลาแซลมอนย่างเป็นขายดีอ่ะไว้ตรงนี้นะครับเลือกกินไม่ถูกเลยครับผม
มาเยอะมากค่ะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับผมอยู่ในซอยวังหลังศิริราชนะคะโรงพยาบาลศิริราชค่ะเปิด10โมงเช้าปิด1ทุ่มครึ่งค่ะยังไงแวะมาเที่ยวซอยวังหลังก็เชิญแวะมานั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้ค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่อรทัยมากเลยนะครับกับร้านอรทัยซูชิวังหลังใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณอาหารมื้อนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามานั่งทานกันต่อค่ะขอบคุณพี่อรทัยมากครับผมขอบคุณครับทาโกยากิมีน้ำซอสทาโกตรงนี้ซูชิไปแล้วแล้วก็ไปหาอะไรขนมหวานตบปากตรงข้างเลยเนี่ยวังหลังเบเกอรี่ครับผมเขาบอกว่าจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยนะครับคือขนมปังเนื้อแน่นแล้วก็ไส้ทะลักและอร่อย มีทั้งหมดกี่ไส้ครับ23ไส้ส่วนมากเขาชอบสั่งไส้อะไรกันคะลูกเกดแฮมเนยสดรวมมิตรซึ่งวันนี้นะครับไส้ที่เราจะกินนะครับก็คือหมูหยองโอ้นุ่มอ่ะดูดิลองใจว่าไส้แน่นจริงหรือเปล่านี่โอ้ยหมูหยองอยู่นี่เฮ้ยนุ่มมากเลยครับคุณผู้ชมหืมว้านุ่มมากจริงอืมอ่ะแล้วไส้ไหนต่อไส้ไหนเลยอ่ะอืมมันเลี่ยนมันหนักเลยอ่ะโอเคเอาลูกเกดหนึ่งไงครับผมอันนี้ร้อนรู้สึกได้ถึงความแน่นของไส้อ่ะแหวนโอ้ยังกระเห็บเยอะมากคือไส้เยอะมากเลยแล้วขนมปังที่แบบนุ่มนืดร้อยอ่ะนุ่มร้อนคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะลองมาทานนะครับผมเดินทางง่ายๆครับเดินเข้ามาในซอยเนี่ยครับผมอยู่ตรงข้างแบบอรทัยซูชิพลาซ่าเลยนะครับใช่ค่ะนี่คือวังหลังเบเกอรี่ครับอร่อยมากอร่อยอร่อยใครบัญญัติศัพท์เจ้าของร้านนะครับผมเขาบอกว่าร้านนี้คือเด็ดมากเลยคือลูกชิ้นปลากายทอดร้านนี้บอกเลยว่าเน้นแป้งใครที่ชอบกินเน้นเนื้อปลาล้วนเนื้อปลาล้วนๆนะครับผมเนื้อล้วนๆเลยครับผมเน้นแป้งจะได้ไม่เหนื่อยนี่ครับผมเห็นไหมฮะปลานี่ยังดิ้นอยู่เลยครับผมฮะ6 ชิ้น 20มีถ้วยใส่ไหมครับใส่ถุงงั้นเอาแบบกินเลยครับผมใช้กรรไกรตัดกันเลยเดียวนี่แบงค์20ไม่มีเอาแบงค์100ไปนี่ครับผมลาดไปเลยครับผมพี่เบื่อไหมครับไอ้อร้อยอร่อยเบื่อขายดีเพราะเสียงนี้เพราะเสียงนี้ลูกชิ้นจังนะครับผมร้านเจสูเจ้าเก่าท่าน้ำศิริราชครับจ้ะอบัก1 2 3ร้อยร้อยหรอร้อยร้อยร้อนจนต้องร้องขอชีวิตหอมมันอร่อยตรงไหนวะน้ำจิ้มไก่ผักชีว่ะอร่อยอร่อยใครมากินนะครับสังเกตร้านแจ๊สสูตรเจ้าเต่าท่านต้องร้านนี้เท่านั้นเพราะว่าน้ำจิ้มอร่อยอร่อยอร่อยมาอร่อยอร่อยถึงแล้วนะครับผมขนมถังแตกนะครับผมป้าติ๋มศิริราชโอ้ทำไมไส้มันเยอะอย่างเงี้ยครับมีฝอยทองมีลูกเกดมีข้าวโพดมีเม็ดขนุนมีสังขยามีมะพร้าวงาด้วยเยอะมากเลยแต่ที่ขายดีน่าจะเป็นฝอยทองแน่นอนเท่าไหร่ครับผมฝอยทองนี่15บาทเท่านั้นอันนี้ทำน้ำมาเหรอครับอ๋อเหงื่อนะครับผมอากาศมันร้อนดี
งั้นจัดเลยครับเอาอันนี้กับฝอยทองครับผมเอาแบบฝอยทองเอ็กซ์ตร้าได้ไหมครับได้ค่ะทานเลยครับผมตรงนี้เลยครับจะได้รู้เลยครับว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจ่ายตังค์นะครับแป๊บนึงครับอุ้ยกรอบๆเลยอ่ะอุ้ยหอมมากเลยอ่ะแป้งอะไรครับแป้งข้าวเจ้าหอมกรอบกรอบด้วยอร่อยมากเลยอ่ะขายตรงนี้กี่โมงถึงกี่โมงครับ7โมงเช้าครับถึง5โมงเย็น7โมงเช้าถึง5โมงเย็นมาซื้อได้เลยมีความกรอบนอกนุ่มในสำหรับใครที่มากินนะครับอยู่หน้ากสิกรเลยนะครับร้านขาสิริราชนะครับผมหน้าโรงพยาบาลเลยเยอะไหมครับผมไปดูต่ต้องกินหมูทอดหมูทอดชาววังหมูทอดชาววังไฟพร้อมขีดละ40 40ครึ่งโล195สั่งละนี่คือสาขา2แล้วนะครับทำไมหนูรู้สึกมันหอมสาขาแรกนี่คือปิดไปแล้วนะครับมาเปิดสาขา2แล้วยังอยู่ค่ะทำไมถึงขายดีขนาดนี้ครับผมก็อร่อยอร่อยต้องนี้ต้องลองครับผมหมูนุ่มเอาชิ้นเล็กๆก็พอครับผมเอาชิ้นละ2กิโลพอครับอยากจะกรี๊ดงาจิ้มครับผมเอาเลยมันฉ่ำๆนี่แสดงว่ามันต้องออกหวานๆแน่ๆเลยกำลังควรกินกับข้าวเหนียวล้นๆๆๆๆอร่อยจริงนุ่มเนื้อกินกับข้าวเหนียวโหอร่อยมากเลยอ่ะสังเกตง่ายๆนะครับร้านนี้อยู่หน้าธนาคารไทย BMB ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศิริราชค่ะใช้กี่โมงถึงกี่โมงครับผมตี 5:30 ถึงสั่งแต่ช้ากว่าเลยนะคะคือพรุ่งนี้คือหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยเค็มๆหวานๆนุ่มๆคือมันกินข้าวกับข้าวมากทีละ40บาทเท่านั้นครึ่งโล195โลละ390ใช่ข้าวเหนียวขาดำ5บาทเท่านั้นมาจะกินตายละน้ำมันเปลี่ยนใหม่ทุกๆเดือนนะครับผมทุกวันเปลี่ยนใหม่ทุกวันโอเคยอดมากครับผมขอบคุณมากครับสุดๆขนาดวันนี้เราไปแค่ไม่กี่ร้านนะแต่ละร้านนี่แบบขนมปังนี่ซูชิอย่างนี้คือมันแน่นอ่ะไหวไหมไหวอยู่ที่ที่บอกครับผมวันนี้น้องพิวเราค่อนข้างป่วยเลยครับผมก็คือวันนี้นะครับวางหลังสรุปเลยคือของดีมากใช่แต่ทีนี้เนี่ยใครที่จะมาเนี่ยนะครับขับรถมาไม่สะดวกไม่สะดวกเลยเพราะไม่มีที่จอดเท่าไหร่ประจำทางดีกว่านั่งเรือมาอย่างเราก็ขึ้นเรือมาได้บรรยากาศชิลๆใช่1นาที3บาทแค่เดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วเจอกับต้อมซ่าแล้วก็น้องพิมค่ะกับรายการอร่อยต้องแชร์ติดต่อได้ในยูทูบก็ได้นะแฟนเพจก็เข้าไปกดไลค์ได้ที่อร่อยต้องแชร์ไปเพิ่มยอดไลค์ให้เราหน่อยนึงใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวส่งน้องพิมขึ้นแท็กซี่ก่อนเนาะไปไม่ไรไปสี่ฮะ